个角色是最像你自己的？ปิ๊กคนเพราะว่าเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนกวนประสาทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนแมนแมนแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยแคร์คนอื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราแคร์นิดนะครับอือฮึ Bright cold silver moon tonight alone in my room you were here just yesterday slide turn เพราะว่าผมก็เล่นละครมาประมาณลูกมาโลนอะไรอย่างเงี้ยมานะครับก่อนหน้านี้เล่นกับผู้หญิงมาก็แบบไม่ค่อยมีใครมาสนใจหรือว่าอะไรแบบนี้แต่พอมาเล่นกับคู่กับการปุ๊บในบ๊อบบี้ฮันนี่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดเปลี่ยนนึงที่สำคัญเลยของชีวิตผมเขาจะมีความเป็นพี่สูงมากครับเขาจะมองว่าเขาเป็นพี่โตเป็นพี่ชายคนโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีน้องๆหลายคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับคือบางทีแบบเราทำเขาเสียเรื่องแบบหลายๆอย่างแบบบางทีเราทำแผนที่เขาคิดมาไว้พังหรือว่าสิ่งที่เขามองไว้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคิดไว้เพราะเราแต่เขาจะพูดเสมอว่าไม่เป็นไรมึงจริงๆครับในสิ่งที่พี่ออฟควรคือมันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วแต่ที่ไม่คิดก็คือเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็คอยสอนให้ผมโตขึ้นมาเสมอครับแต่พอได้มาคู่กับป๊อปปี้ก็รู้สึกว่าเขาเป็นพี่ที่ดีครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคอยแบบว่าถามเราตลอดทุกครั้งเกี่ยวกับไม่ใช่แค่เรื่องงานก็เป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวของผมด้วยปุ๊บซีรีส์ปุ๊บเรื่อยๆปุ๊บมีนู่นมีนั่นอีเวนต์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมยังไม่อยากถึงแค่นี้ตั้งแต่เราทำวันแรกยังไงเราต้องทำให้วันเนี้ย